ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะนำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะนำการพูดถึงแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือแพ็คของ Highlight Italian League นั่นเองนะครับก็มีใครกันบ้างเราในการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คของ League Selection หรือว่า Italian Attack นั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยวิกตอร์โอซิมเฮนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็คาดว่าน่าจะเปิดได้3ครั้งกันเหมือนเดิมนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกจาก AS Roma นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ 94-95 เลยนะครับต่อมาคนที่2นะทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำจาก AS Monza นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ 94-95 เช่นกันนะครับต่อมาคนที่3เป็นกองหน้าตัวเป้าจาก AC Milan นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ 95เช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาคนที่4นะครับเป็นกองหน้าจากลาซิโอครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ95เช่นกันนะครับต่อมาคนที่5คนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96เลยทีเดียวนะครับต่อมาคนเป็นมาคริสเตียนจากกองกลางตัวรุกอินเตอร์มิลานนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96นะครับสำหรับกองกลางตัวรุกของอินเตอร์มิลานนะครับต่อมาคนเป็นนักเตะจากฟิออเรนติน่านะครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายกันทุกคนนั่นก็คือกอนซาเลสนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับปิดท้ายด้วยวิกตอร์โอซิมเฮนรุ่นดาวยิงของนาโปลีนั่นเองนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับวิกตอร์โอซิมเฮนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแปดนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็วันจันทร์9โมงเช้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับพวกทัวร์อีเวนต์หรือว่าชาเลนจ์อีเวนต์ที่มีการแจกฟรีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ